วัสดีครับผมแมทธิวครับก็อยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบยิ่งคนที่ใกล้ชิดผมและได้สัมผัสผมในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาครับว่าผมเป็นโควิด19กลัวว่าเราจะติดไหมแล้วลูกหนูจะอยู่ยังไงคือจะรู้ติดลูกหนูจะอยู่ยังไงดังนั้นการจะป้องกันโควิดได้หน้ากากอนามัยอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบค่ะและโดยข้อมูลแล้วข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะชัดเจนว่าคนที่ไม่มีอาการการใส่หน้ากากอนามัยไม่ป้องกันโควิดแต่อย่างใดโควิด-19 สามารถติดต่อทุกคนมีสิทธิ์ที่จะติดโรคได้เท่ากันในทุกอายุเพราะว่าเป็นโรคอุบัติใหม่คนเราทุกคนจะยังไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคนี้จึงมีโอกาสติดได้เท่ากันอย่างไรก็ตามเนี่ยมาตรการการกักโรคนะครับตอนนี้ก็ไปทำนะศูนย์เพจเซ็นเตอร์อย่างที่ผมเรียนไว้ก็ทำละสาธารณสุขบางคนถามว่าทำหรือยังก็ทำละสาธารณสุขจะมีแกนกลางเป็นศูนย์เพจเซ็นเตอร์ในการแถลงข่าวต่อประชาชนสื่อมวลชนทุกวันทำให้สามารถควบคุมตัวเลขได้อันนี้เป็นวิธีคิดที่ถูกแต่ในเรื่องการไม่กักเนี่ยกับการที่สั่งให้จัดประชุมสัมมนาได้เป็นวิธีคิดที่ผิดนะสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ด้วยโควิด-19ตอนนี้ก็ปรากฏว่าที่สัตหีบซึ่งเป็นสถานที่ที่รัฐบาลเตรียมไว้เพื่อที่จะใช้ทำการกักโรคต่อมานะฮะซึ่งมันมีผู้เดินทางมาจากสตาร์ทจากกรณีนี้มันมาจากเกาหลีใต้นะฮะที่หายไป80คนประกาศจะจับให้มามอบตัวโน่นนี่นั่นจู่ๆพลเอกประยุทธ์ก็เปลี่ยนมาไม่ต้องไปกักโรคไงไปกักบ้านเลยบ้านใครบ้านมันสัตหีบไม่ต้องกักแล้วนะครับผีน้องผีน้อยเลิกนะครับจากปรากฏการณ์ดังกล่าวสิ่งที่ตามมานะครับกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศว่ามีผู้ป่วยวันแรกก็เริ่มต้น11รายเพิ่มขึ้น11รายต่อมาก็เพิ่มขึ้นอีก5รายนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีดาราติดโรคโควิด-19 ด้วยสวัสดีครับผมแมทธิวครับก็อยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบยิ่งคนที่ใกล้ชิดผมและได้สัมผัสผมในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาครับว่าผมเป็นโควิด-19 ครับไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยและทั่วโลกตอนนี้ครับยังไงผมจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมมาหลังจากนี้หลังจากที่มีข้อมูลเพิ่มเติมครับแต่ยังไงก็แจ้งไว้สั้นๆก่อนแล้วกันนะครับว่าผมเป็นโควิด-19 ครับคือตั้งแต่ได้ดูข่าวที่พี่มัทธิวออกมาแถลงข่าวว่าตัวเองเป็นโรคโควิดเนี่ยหนูเพิ่งได้รู้ข่าวเมื่อกี้หนูกลัวมากๆหนูบอกตรงไม่ได้กลัวว่าอะไรนะกลัวว่าเราจะติดไหมแล้วลูกหนูจะอยู่ยังไงคือถ้ารู้ติดลูกหนูจะอยู่ยังไงหนูจะไปอยู่ตรงไหนหนูเขามาถ่ายรายการเสือสิงแล้วเขาก็นั่งใกล้หนูหนูไม่ได้รังเกียจเขาแต่หนูกลัวว่าลูกด้วยตอนนี้หนูเล็กกำลังจะไปโรงพยาบาลนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนพี่ๆทุกๆท่านที่ไลน์มาหาเพราะเป็นห่วงหนูส่งข่าวคราวให้หนูดูขอบคุณที่โทรมาหานะคะแต่หนูยังไม่ได้รับเพราะว่าหนูกำลังขับรถนะคะและหนูก็เครียดนิดไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ากำลังไปตรวจแล้วค่ะขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูขอให้หนูไม่ติดเชื้อนี้มานะคะขอให้หนูไม่เป็นอะไรนะคะหนูจะต้องไม่เป็นอะไรเดี๋ยวมารายงานให้ฟังค่ะมุ้งน้ำลายแล้วมันกระเด็นมาซึ่งโมเลกุลมันจะค่อนข้างใหญ่ค่ะประมาณ5ไมครอนไปได้ไกลแค่ประมาณเมตรเดียวฉะนั้น
ถ้าเกิดเห็นใน Facebook หรือว่าในโซเชียลที่บอกว่ามันลอยมาตามอากาศไม่จริงอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองค่ะคือการสัมผัสทั้งจากสารคัดหลั่งของคนไข้โดยตรงอะไรเงี้ยแล้วว่าโดยตรงอันที่สองโดยอ้อมค่ะอย่างเช่นคนไข้มือเลอะค่ะไปจับลูกบิดประตูไปกดลิฟต์แล้วเราไปจับต่อก็จะทำให้มีโอกาสติดได้แต่หมอยังขอย้ำว่ามันเป็นสารคัดหลั่งจากคนไข้นะคะดังนั้นการจะป้องกันโควิดได้หน้ากากอนามัยอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบค่ะและโดยข้อมูลแล้วข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะชัดเจนว่าคนที่ไม่มีอาการการใส่หน้ากากอนามัยไม่ป้องกันโควิดแต่อย่างใดปัญหาที่เกิดตอนนี้คือทุกคนอยากได้หน้ากากอนามัยทำให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศไม่มีหน้ากากอนามัยใช้ในการดูแลผู้ป่วยและในการทำงานถ้าดูตามโซเชียลมีเดียจะเห็นเยอะมากคุณหมอบางคนมีภาพถ่ายภาพผ่าตัดใช้หน้ากากผ้าเลือดกระเซ็นเต็มหน้าเลยแล้วหน้ากากผ้าป้องกันเขาไม่ได้ฉะนั้นการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องเนี่ย1ใช้เฉพาะกรณีที่คุณมีอาการเจ็บป่วยของระบบทางเดินหายใจในคนที่ไม่มีอาการอะไรหน้ากากอนามัยไม่ช่วยอะไรเลยค่ะหมอเขายกตัวอย่างในอาคารรับรองที่เราทำงานนะคะเราแบ่งโซนชัดเจนค่ะ3โซนโซนแดงโซนเหลืองโซนเขียวถ้าใครอยู่โซนเขียวหรือโซนเหลืองเราไม่ให้หน้ากากอนามัยนะคะเพราะเราถือว่าไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงคนที่อยู่ในโซนแดงจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คนที่ไปส่งข้าวส่งน้ำส่งสารทารุณโภคให้กับผู้ที่เฝ้าระวังในคนกลุ่มนี้เราจะแจกหน้ากากอนามัยแล้วเราใช้มันอย่างคุ้มค่าและประหยัดมากเพราะเรารู้ว่าเรามีไม่พอต่อมาสิ่งที่จะป้องกันโควิดได้คือการทำความสะอาดมือค่ะทำความสะอาดมือให้บ่อยให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นสบู่บวกน้ำหรือใช้แอลกอฮอล์เจลที่ต้องมีแอลกอฮอล์มากกว่า 75% อันนี้คือสิ่งที่หมออยากจะเน้นย้ำมากค่ะCOVID-19 สามารถติดต่อทุกคนมีสิทธิ์ที่จะติดโรคได้เท่ากันศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็เป็นราชบัณฑิตการเดินสวนกันไปมาเนี่ยนะครับไม่ติดโรคเพราะว่าจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยมันติดทางฝอยละอองถ้าไม่ได้มีการไอจามออกมาโอกาสที่จะติดเนี่ยน้อยมากครับโดยทั่วไปการพูดคุยกันถ้าอยู่ในรัศมี1เมตรแล้วคนพูดนั้นพูดเสียงดังโอกาสที่ฝอยละอองจะมาถึงมีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงกำหนดระยะห่างไว้ว่าถ้าเป็นไปได้นะครับเราอยากให้มีระยะห่างอย่างน้อย6ฟุตหรือ2เมตรในช่วงที่มีการระบาดของโรคครับเราจะเห็นได้อันนึงว่าในขณะนี้ประเทศจีนแม้กระทั่งการยืนเข้าคิวเขายังมีการกำหนดระยะห่างเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคครับการจับต้องสิ่งของโดยทั่วไปสิ่งของที่ส่งมาจะไม่ติดโรคอย่างไรก็ตามนะถ้ามีความเป็นไปได้ขอให้ทุกคนหมั่นล้างมือก่อนที่จะจับต้องใบหน้าไม่ว่าจะสัมผัสที่ตาจมูกหรือปากโดยปกติแล้วเนี่ยหน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับเราจะใส่ไว้ในการให้กับคนป่วยเนี่ยป้องกันการแพร่กระจายของโรคในกรณีที่คนปกติถ้าไปในที่ชุมชนหรือมีคนหมู่มากอย่างรถไฟฟ้าขึ้นรถเมล์หรือไปงานที่มีคนเยอะๆการใส่หน้ากากอนามัยป้องกันก็มีเหตุผลในปัจจุบันนี้นะครับเรารู้ว่าโรคนี้ระบาดมากในประเทศจีนก็ได้มีการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะการใช้ยาในการรักษาขณะนี้เริ่มมีข้อมูลออกมาแล้วว่าจะมียาที่ใช้ต้านไวรัสหรือลดการติดเชื้อของไวรัสได้ครับส่วนเรื่องของวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันเมื่อเกิดโรคระบาดนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็ร่วมมือกันในการที่จะพัฒนาวัคซีนแต่การพัฒนาวัคซีนอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าการที่จะหายามารักษาเพราะฉะนั้นขอให้อดใจรอไว้นิดหนึ่งครับ
โควิด-19 สามารถติดต่อทุกคนมีสิทธิ์ที่จะติดโรคได้เท่ากันในทุกอายุเพราะว่าเป็นโรคอุบัติใหม่คนเราทุกคนจะยังไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคนี้จึงมีโอกาสติดได้เท่ากันไม่ว่าจะร่างกายแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่การติดโรคมีโอกาสติดได้เท่ากันแต่ความรุนแรงของโรคอาจจะแตกต่างกันคนที่มีร่างกายแข็งแรงดีหรือในอายุน้อยความรุนแรงของโรคเนี่ยก็จะน้อยกว่าผู้ที่มีอายุมากหรือมีโรคประจำตัวร่วมด้วยครับจากข้อมูลในการศึกษาในปัจจุบันนี้ที่มีมาแล้วเป็นจำนวนมากโรคโควิด-19 มีระยะฟักตัวของโรคตั้งแต่1วันจนถึง14วันโดยมาตรฐานทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะให้ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเก็บตัวอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลา14วันครับในขณะนี้มีเริ่มมีข้อมูลออกมาเนี่ยนะครับว่าผู้ป่วยในระยะฟักตัวระยะท้ายๆอาจจะติดโรคไปยังผู้อื่นได้แต่ยังไงก็ตามถ้าผู้ป่วยที่ไม่มีอาการโอกาสที่จะไอจามหรือมีฝอยละอองออกมาเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยกว่าผู้ที่มีอาการครับดังนั้นถ้าคนที่ไม่มีไอหรือจามโอกาสที่จะแพร่กระจายของโรคไปสู่ผู้อื่นก็น้อยนะครับอย่างไรก็ตามในกลุ่มเสี่ยงที่มาจากแหล่งระบาดของโรคเราก็อยากจะให้เก็บตัวไว้อยู่ที่บ้านปฏิบัติตัวเนี่ยอย่างเคร่งครัดในการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคในกรณีที่เป็นโรคและควรกำหนดระยะห่างของบุคคลระยะห่างกับคนในบ้านไม่ไปคลุกคลีหรือไม่ไปสัมผัสหลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกันครับโอกาสโรคนี้จะเป็นซ้ำอีกเนี่ยนะครับในทางปัจจุบันข้อมูลที่เราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่งมีการติดตามได้ประมาณ 2-3 เดือนแต่โดยหลักการทางไวรัสวิทยาแล้วในโคโรนาไวรัสการเป็นแล้วควรจะมีภูมิต้านทานที่ใช้ในการป้องกันไม่ให้โรคนี้กลับมาเป็นใหม่ได้ต้องมีการศึกษาในระยะต่อไปว่าตัวไวรัสจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมผมขอยกตัวอย่างไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยตัวไวรัสเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเราจึงเห็นว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถที่จะเป็นแล้วเป็นอีกได้เนื่องจากสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกปีครับแต่สำหรับโควิด-19 ขณะนี้เนี่ยนะครับเรายังไม่เห็นพฤติกรรมของไวรัสนี้เป็นแบบไข้หวัดใหญ่ครับสัตว์เลี้ยงนะครับที่เราเลี้ยงกันอยู่เนี่ยนะครับในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่าสัตว์เลี้ยงติดโรคโควิด-19 หรือเป็นพาหะโรคหรือเป็นตัวแพร่กระจายโรคถึงแม้ว่าจะมีรายงานพบเชื้อในสุนัขที่ฮ่องกงแต่ก็เป็นการพบตัวเดียวการพบนั้นปริมาณไวรัสค่อนข้างต่ำแล้วก็ยังต้องหาหลักฐานต่อไปว่าสุนัขตัวนั้นติดเชื้อหรือเป็นการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสเข้าสู่สุนัขอากาศที่ร้อนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไวรัสเนี่ยจะทนความร้อนได้ไม่ดีหรือพูดง่ายๆก็คือว่าจะตายง่ายโดยสภาวะอากาศร้อนมากกว่าอากาศที่เป็นชื้นหรือเย็นก็เป็นที่โชคดีของเราอันหนึ่งเพราะว่าโรคติดต่อทางเดินหายใจในบ้านเราจะพบน้อยในฤดูร้อนแล้วก็จะไปเริ่มพบมากในฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปมีสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยออกมาค่อนข้างมากในการอ่านสื่อทุกวันมันจะเหมือนกับเราอยู่ในสถานการณ์ของโรคระบาด ที่น่ากลัวแล้วบางครั้งเนี่ยก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความวิตกกังวลนอนไม่หลับมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในกรณีพวกนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะมีความกระทบทางจิตใจเพราะการเสพสื่อทั้งหลายแหล่เนี่ยจะต้องมีสติแล้วก็จะต้องแยกให้ได้ว่าสิ่งไหนเนี่ยนะครับเป็นความรู้สิ่งไหนเนี่ยเป็นความเห็นเราอยากให้รู้ว่าความรู้นั้นอันนั้นเนี่ยเพื่อเอามาใช้ในทางปฏิบัติในชีวิตประจำวันในขณะนี้ครับพอดาราติดตอนนี้ก็ไม่ใช่แค่ดาราฮะในสนามมวยก็มีการติดโควิด-19เอาละสิมันไปเกิดที่ไหนเกิดในกลางใจกลางกรุงเทพมหานครติดมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะติดในค่ายมวยหนึ่งแหละดาราติดไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้คนที่อยู่ในกองถ่ายชุดเดียวกันก็วิ่งอุตลุดเลยนะครับเพื่อที่จะไปตรวจว่าตัวเองติดโควิด-19 หรือไม่ตอนรัฐบาลใช้วิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องโควิด-19 นะด้วยการให้เงินเพิ่มเติมกับแพทย์
นะฮะกับพยาบาล 1,000 ถึง 1,500 บาทเพิ่มเติมนะครับนี่หนทางล่าสุดขาดเดียวกันเนี่ยก็ส่งหน้ากากไปให้หมอพยาบาลเพิ่มเติมให้เพียงพอนะครับซึ่งหลายโรงพยาบาลก็ได้รับแล้วนะครับแต่ที่เป็นประเด็นกังขากันมากว่าเลิกกักโรคนะครับปกติคนเดินทางมายังต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการกักโรคไว้ปรากฏว่าจู่ๆรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าเลิกกักโรคแล้วแต่ถามว่าปิดที่สัตหีบไหมก็บอกยังไม่ปิดก็ยังไม่หยุดปิดแต่แค่หยุดนะฮะก็เลยส่งผลทำให้ตอนนี้ทั้งสื่อมวลชนและประชาชนถามว่ามันคืออะไรกันเนี่ยมันคืออะไรนะครับที่กำลังเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็มีรายงานจากอ้างอิงจากมติชนนะบอกว่ามีการสั่งจัดการประชุมกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมันคืออะไรนะฮะจัดการประชุมสัมมนาเนี่ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะอันสิ่งเหล่านี้มันคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเชิงการบริหารแล้วรัฐบาลไทยคุมเกมอยู่หรือเปล่า ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาชมเชยฮะเยอรมนีสื่อเยอรมนีชมเชยประเทศไทยฮะบอกว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าประเทศอื่นๆถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆอย่างอิตาลีนะครับไทยเมื่อก่อนอยู่อันดับที่2ของโลกนะตอนนี้ติดไป128ประเทศ27ประเทศนะครับแล้วก็อิตาลีไปอันดับ1สหรัฐอเมริกาปิดประเทศอิตาลีปิดประเทศแล้วก็จำไม่ผิดแคนาดาก็เริ่มปิดประเทศละนะครับไม่คนเข้าประเทศนะครับแล้วก็เกาหลีเหนือเริ่มต้นก่อนเลยปิดประเทศรู้สึกจะเป็นเกาหลีเหนือเป็นประเทศเดียวอ่ะนะครับที่ไม่มีผู้ป่วยตัวเลขเห็นอย่างเป็นทางการแต่ก็มีรายงานว่าใครติดปุ๊บคิมจองอึนสั่งยิงทิ้งทันทีเลยนะเพื่อเป็นการงับรักษาชีวิตของคนทั้งประเทศไว้คิมจองอึนนี่ก็ร้ายจริงนะไม่ธรรมดาแต่ตอนนี้ถามในมุมมองของเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองรัฐบาลคุมได้ไหมสำหรับผมรัฐบาลกำลังลำบากเดินเกมแบบนี้ลำบากลำบากตรงไหนคือประชาชนขาดความเชื่อมั่นตอนนี้ไปติดกลางกรุงเทพอ่ะไปค่ายไปติดในสนามมวยกลางกรุงเทพไปติดดาราเงี้ยนะฮะแล้วก็ดาราก็คลิปวิดีโอมาเลยบอกว่าถ้าใครติดใครอยู่ใกล้ผมก็ให้รู้จักไปตรวจได้เลยนะคุณอาจจะติดก็ได้นักมวยก็โพสต์บน Facebook สนั่นหวั่นไหวเลยผมติดละพี่ก็ไม่รอดแน่นอนเพราะอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยโอกาสรอดพี่ยากก็เป็นตัวเลขของคนที่ติดเพิ่มขึ้นมาซึ่งตอนไทยตอนนี้ไม่มีตัวเลขตอนแรกก็มีเหมือนจะต่ำลงตอนนี้กลับเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่อะไรหลังจากที่ผีน้อยเข้าประเทศแล้วก็ไม่ได้ผ่านการควบคุมโรคนะครับอย่างไรก็ตามกระทรวง ICT เนี่ยเขาก็พยายามทำแอปพลิเคชันในการควบคุมผมก็ว่าไม่ง่ายนะและตอนนี้ไอ้ที่80คนที่บอกให้มามอบตัวจะให้เงิน 10,000 บาทเป็นสินจ้างรางวัลก็ตกลงไม่ต้องมอบตัวละก่อนหน้านี้ก็มีการออกกฎหมายว่าใครเข้ามาในประเทศนะใครป่วยจะต้องมีการกักโรคถ้าไม่กักโรคมีความผิดตามกฎหมายตกลงมันก็ไม่ได้ใช้แล้วตกลงมันยังเอายังไงกันแน่เนี่ยนะฮะนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในยามวิกฤตของประเทศจริงๆทุกวิกฤตมีโอกาสทุกโอกาสก็มีวิกฤตเช่นกันในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีนะครับมันอยู่ที่ผู้นำของประเทศจะใช้อย่างไรตอนนี้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับความจริงนะประชาชนขาดความเชื่อมั่นการต่อต้านรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้นใช้วาทกรรมรัฐบาลเฮงซวยมากขึ้นนะครับเพราะต้องยอมรับว่ารัฐบาลเขากำลังเมาหมัดในสิ้นปีที่ผ่านมาสื่อมวลชนตั้งฉายารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์โดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ว่าอีเหนาเมาหมัดคงเห็นชาติกำลังเมาวางมาตรการการแก้ไขปัญหาที่ผิดทางที่เขายกเลิกที่สัตหีบก็บอกมีคนมาชุมนุมประท้วงต่อต้านและเกรงว่ากักไว้มันจะเหมือนกับเรือ Royal Princess หรือว่าไงเนี่ยจำไม่ผิดนะครับของญี่ปุ่นที่ปรากฏว่าเป็นแหล่งเพาะเชื้อนะแล้วก็เป็นแหล่งที่ทำให้มีคนติดโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นก็ใช้วิธีคือบ้านใครบ้านมันโอ้ทีนี้กระจายเลยไปเลยนะฮะไปควบคุมโรคควบคุมยังไงนะครับที่ผ่านมาก็เกิดโซเชียลเซนชั่นหรือการต่อต้านทางสังคมไปแล้วนะฮะสำหรับคนที่เดินทางมากลับมาจากเกาหลีใต้เนี่ยซึ่งเกาหลีใต้ก็เป็นแหล่งแพร่ระบาดเหมือนกัน
อยู่พักใหญ่แต่คราวนี้พอมาถึงว่าแทนที่มันจะรัฐบาลจะกักก็ตัวใครตรงมันแล้วกันไปอยู่ที่บ้านแล้วเดี๋ยวจะส่งคนไปตรวจถามว่าในเชิงการบริหารจัดการแล้วเป็นการบริหารที่ถูกต้องไม่ผิดนะผิดแล้วไปอ้างเรื่องคนมาต่อต้านแล้วจริงๆในค่ายทหารเนี่ยที่เขากักโรคกลับบ้านประชาชนอยู่ไกลกันมากเลยนะและการติดเชื้อติดโรคเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะติดทางอากาศไม่ใช่มันติดด้วยการสัมผัสนะครับจริงๆแล้ววิธีการบริหารอย่างรัฐบาลต้องกักโรคเป็นวิธีคิดที่ผิดนะผมเรียนวิธีคิดที่ผิดเป็นวิธีการบริหารที่ผิดและตอนนี้ตัวเลขหลังจากวันนั้นนะเปลี่ยนนโยบายมา2วันตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นฮวบเลยเนี่ยรัฐบาลต้องทบทวนแล้วล่ะทบทวนในมาตรการดังกล่าวว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรจะเรียกกักโรคหรือไม่เรียกกักโรคนะสำหรับผมนะถ้าผมเป็นผู้บริหารประเทศผมจะเรียกกักโรคนะครับและก็ถ้าเขาวุ่นวายมากนะในอำเภอสมมติว่าสัตหีบชาวบ้านไม่ยอมผมจะประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสัตหีบเป็นพื้นที่ควบคุมนะเป็นพื้นที่ภัยพิบัติที่ต้องควบคุมในเรื่องของสาธารณสุขผมจะใช้คำสั่งเด็ดขาดประกาศพื้นที่เลยนะครับนั่นหมายความว่ารัฐบาลจะมีอำนาจเต็มที่ในเรื่องของการสาธารณสุขเพื่อป้องกันประชาชนถ้าเป็นผมนะผมจะใช้วิธีนั้นนะครับส่วนเรื่องการจัดประชุมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผมจะไม่สั่งผมจะระงับทุกกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องที่มีการชุมนุมเกิน5คนมีการประชุมเกิน5คนเพื่อยับยั้งโรคการยกเลิกวีซ่า 3-4 ประเทศไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงไต้หวันอิตาลีนะฮะที่รัฐบาลไทยระงับอยู่เนี่ยถูกไหมถูกนะครับแต่ในสหรัฐอเมริกาเขาปิดประเทศในอิตาลีเขาปิดประเทศเราอาจจะไม่รุนแรงขนาดนั้นยกเลิกวีซ่าเพื่อที่จะใครจะเข้ามาก็ต้องมาตรวจสอบร่างกายก่อนได้รับการรับรองก่อนว่าคุณไม่ป่วยแล้วเข้าประเทศอันนั้นก็เป็นหนทางที่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมาตรการการกักโรคนะครับตอนนี้ก็ไปทำนะศูนย์เพจเซ็นเตอร์อย่างที่ผมเรียนไว้ก็ทำละสาธารณสุขบางคนถามว่าทำหรือยังก็ทำละสาธารณสุขจะมีแกนกลางเป็นศูนย์เพจเซ็นเตอร์ในการแถลงข่าวต่อประชาชนสื่อมวลชนทุกวันทำให้สามารถควบคุมตัวเลขได้อันนี้เป็นวิธีคิดที่ถูกแต่ในเรื่องการไม่กักเนี่ยกับการที่สั่งให้จัดประชุมสัมมนาได้เป็นวิธีคิดที่ผิดนะแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาที่ผิดไปมองแค่ปลายเหตุคนต่อต้านและไม่อยากจะรับผิดชอบอันนี้เป็นวิธีคิดที่ผิดสำหรับผมจะพลิกวิกฤตโอกาสวิกฤตตรงนี้เลยนะครับดูแลประชาชนอย่างดีออกมาตรการคำสั่งอย่างเด็ดขาดตรงนี้ได้ตรงนี้ห้ามตรงนี้ได้ตรงนี้ห้ามชัดๆไปเลยนะครับแล้วใช้มาตรการอย่างเด็ดขาดนั่นน่ะมาทำการสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ70ปีอีก4เดือนกับ4วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเหนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกิน70ปีอีก4เดือนกับ4วันสองมือท่านได้ส่งตราตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนThank you.
สี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ส่งตราตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนหยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนหยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเทิดทูนพระภูมิพลมหาราช